คราวนี้เกิดจากสาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ MCU ทำงานผิดพลาดนะครับก็เป็นแน่นอนนะกรรมการก็คืออาจจะต้องกาวอากาศยานแบบนั้นทั้งหมดทุกหน่วยไว้ก่อนนะครับแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบหรือเปลี่ยน MCU ให้กับเครื่องยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการอันเป็นตัวอย่างให้เป็นภาพรวมนะครับต่อไปความผิดพลาดหรือเออร์เรอร์นะครับความผิดพลาดเป็นการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานไปจนถึงขั้นเป็นปัญหาของสมรรถนะของบุคคลหรือระบบซึ่งได้กำหนดไว้ตามความจำเป็นผลให้เกิดความล่าช้าที่ไม่ต้องการเกิดปัญหาเกิดข้อยุ่งยากเกิดอุบัติการเกิดความขัดข้องหรือการล้มเหลวครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดต่อไปสาเหตุ cause นะครับความหมายก็คือเหตุหรือสิ่งใดๆซึ่งอยู่ในช่วงลำดับของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมิได้มีสิ่งใดมาขีดกั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและถ้าปราศจากสิ่งนั้นๆแล้วอุบัติเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุอาจเป็นข้อเท็จจริงที่ค้นพบการกระทำการละเว้นการกระทำสภาวะแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดหรือเป็นตัวสืบต่อในช่วงลำดับเหตุการณ์ครับสาเหตุมันอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การวิจัยการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการครับว่าจะดำเนินการค้นหาเปิดเผยสาเหตุได้ครบถ้วนหรือไม่นะครับครับสำหรับคำจำกัดความก็รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับยังมีอีกหลายคำนะครับก็คงไปศึกษาเพิ่มเติมเอาในเอกสารนะครับก็ที่กล่าวไปก็คือที่สำคัญที่คณะกรรมการจะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการสอบสวนหรือวิเคราะห์สาเหตุการดำเนินการหรือใช้ในการรายงานครับมันจะมีคำอีกหลายคำเช่นการชักเหตุผลต่างๆนะครับที่เราจะต้องมันไม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ขอกล่าวไว้ในที่นี้นะครับต่อไปจะพูดถึงคณะกรรมการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุอาการดังนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าคณะกรรมการจะมีสองคณะนะครับเกี่ยวกับอาการยาบาดเจ็บของกองทัพบกเรานะครับก็จะมีคณะกรรมการสอบสวนอาการยาบาดเจ็บครับอันนี้ขึ้นตรงกับกรมทหารบกนะครับต้องทำคนรับผิดชอบนะครับสอบสวนเพื่อให้ได้สาเหตุครับสอบสวนให้ได้สาเหตุเพื่อเสนอแนะความดีความชอบการลงทันการได้ใช้ค่าเสียหายดำเนินการผู้กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับซึ่งกรมทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบหรือรับสั่งการตามระเบียบนี้นะครับแต่ระเบียบนี้ยังไม่ออกมานะครับซึ่งกองทัพทหารบกกำลังพิจารณาร่างระเบียบอยู่นะครับตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันยังไม่ทราบนะครับพนักงานแต่พนักงานชุดนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คือคณะกรรมการสอบสวนอาการยาเสพติดทางพนักงานตามของทางบกว่าเรื่องในการปี2524นั่นเองนะครับปฏิบัติตามเวที24ไปก่อนนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดนี้นะครับมันจะมีระดับกองทัพบกและระดับหน่วยบินนะครับบอกไปแล้วนะครับว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยนโยบายพ.ศ. 2524นะครับในการดำเนินการแต่งตั้งนะครับก็ระดับกองทัพบกนะครับก็แต่งตั้งล่วงหน้าเป็นประจำทุก6เดือนนะครับโดยกรมกำลังพลทหารบกเป็นผู้เสนอให้สบ.
็ทบนะครับผู้บริหารบก